주야, 일어나. 병원 가야지. 주호 일어나세요. 주야 일어나. 민지호, 주야 우리 병원 가야 돼. 일어나. 일어나세요. 아빠도 일어났잖아. 엄마도 일어나고 인성이도 일어나고. 일어날 거야? 어? 아빠 재훈이야 그녀가. 아, 꿈에서 뭐 보러 갔었어? 아까 꿈 같은데. 꿈 꿨어? 네, 꿈. 근데 꿈에서 뭐 했어? 몰라. 몰라? เราไปที่ไหนคะวันนี้เราพาเด็ก2คนไปโรงพยาบาลครับไปฉีดวัคซีนยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ตัวบอกว่าพาไปกินไอติม형아 아팠어? 김치. 지아 오늘 아팠어요? 얼마큼 아팠어? 잘했어. 어디 가? เมื่อกี้เพิ่งพาเด็ก2คนไปฉีดวัคซีนมาจิโฮเจ็บไหมลูกเจ็บไหมครับเจ็บเนาะไม่เป็นไรลูกโจแข็งแรงอยู่แล้วเนาะคันคันส่วนอีกคนนึงสลบนะฮะอันนี้เรากำลังไปกินข้าวร้านอาหารเกาหลีร้านเพื่อนครับชื่อร้านดงอีอร่อยมากเดี๋ยวเราไปรีวิวร้านนี้กันติดตามมานะครับที่นี่เป็นห้องส่วนตัวเนาะเป็นห้อง VIP เฉพาะลูกค้า VIP ไม่หรอกหรือว่าลูกค้าที่แล้วไม่จ่ายก็จะถูกขังไว้ในห้องนี้เฮ้ยช่วยแกะที่ตาป้าหรอครับน่ารักจังเลยโอ้บริการดีมากเลยค่ะนี่เคยทำงานร้านอาหารมาก่อนหรือเปล่าครับเพื่อนสนิทที่สุดก็เปิดร้านอาหารที่ไหนครับที่นี่อะค่ะอ๋อที่มาถึงร้านนี้โอเคโอ้โหดีมากเดี๋ยวข้างหน้ามามาฝากคนที่ทำงานด้วยนะครับที่มาทำงานครับทำนกนกโอ้นกนกนกอะไรเรียกว่านกอันนี้เหรอนกกระเรียนโอ้ฮักเหรอไม่รู้ที่สองนับซิมีกี่ตัวชวนนับซินับซิมีกี่ตัวจะเสียงดังคงค้างไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบขึ้นนะครับ
ันนี้น่าจะนับไม่หมดนะครับก็น่าใช้เวลาสักวันอุปังกังนับสายอุปังกังนับสายตื่นมาแฮปปี้เลยไอยังไม่จบได้15 3รอบนี่ทอมานี่ลูกนี่ทอมานี่ก่อนแล้วไม่มีหรอว่าหนึ่งว่ามีนะกินได้ดีค่ะกินพวกกินบับก็ได้แล้วก็พวกย่างอะไรเงี้ยแต่ลูกไหวไหมล่ะย่างเหนื่อยไหมยกย่างมาให้เอาอย่างแต่กินได้ย่างอะไรนะครับผมที่ติดตามช่อง Bangkok Ajumma พวกเราพยายามที่จะนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมาตลอดขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็คอยสนับสนุนเรามาตลอดนะครับวันนี้เรามีข่าวดีสำหรับผู้ติดตามช่อง Bangkok Ajumma นั่นก็คือกิฟต์วอลเชอร์มูลค่า 10,000 บาทจากร้านอาหารโดกีร้านอาหารเกาหลีที่ผมว่าอร่อยที่สุดต้นๆของเมืองไทยเลยนะฮะอยู่สุขุมวิท12
นะครับผมกิฟต์วอลเชอร์เนี่ยเราจะแจกเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์ล็อกดาวน์ทำให้อาจจะลำบากต่อท่านที่อยู่ต่างจังหวัดที่จะเดินทางมากรุงเทพนะครับแต่เราจะทำการแจกวอลเชอร์อีกรอบนึงหลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นนะฮะท่านไม่ต้องเสียใจไปนะครับก็คือให้ทุกท่านตอบคำถามมานะฮะในคอมเมนต์ของวิดีโอนี้คำถามก็คือทำไมท่านถึงชอบอาหารเกาหลีและอาหารเกาหลีอะไรที่ท่านชอบมากที่สุดอาจจะเขียนมาได้ 2-3 อย่างก็ได้นะฮะแล้วก็ให้เหตุผลมาด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าจะไปทานอาหารเกาหลีเนี่ยจะไปกับใครนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มเลือกคำตอบนะครับผมแล้วก็ภายใน3วันเราจะทำการโพสต์ในคอมมูนิตี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมโอเคงั้นวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ